เรากำหนดจิตของเรารักษาจิตของเราไม่ให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติอุปสรรคของการปฏิบัติมีมากเพราะอารมณ์ของจิตมันมีมากที่เราจะให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมดาปกติของจิตที่เราเคยปล่อยให้ไปตามลำพังของจิตเมื่อเรามาให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวจึงเป็นสิ่งที่ฝืนจิตนั่นไปเกาะติดวัตถุต่างๆที่เคยติดมาเป็นเวลายาวนานท่านแสดงไว้ตัวอย่างเป็นเครื่องติดเครื่องกังวลเรียกว่าปรโพธติดกังวลในที่อยู่ท่านว่าอาภาพปรโพธคือในที่อยู่นี่เวลาเราภาวนาบางทีจิตก็ไปเผลอไปเกี่ยวเกตที่อยู่ที่อาศัยต่างๆลืมตัวไปปรุงไปแต่งคิดนึกที่เราตั้งใจภาวนาก็เลยถอดทิ้งสกุลปรโพธกังวลในสกุลในสกุลไปคิดเรื่องสกุลเรื่องวงของเราไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครดูแลกลัวจะเสื่อมกลัวจะเสียไปกังวลปรุงแต่งต่างๆให้ฟุ้งซ่านใจจริงเวลานี้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่เวลาทำไม่ใช่เวลาช่วยเหลือถึงเราคิดได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่จิตนั่นมันชอบไปคิดเลื่อนลอยไปอย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจญาติปรโพธกังวลกับเรื่องญาติอย่างโน้นอย่างนี้มันมักคิดไปอย่างนั้นแท้จริงช่างไม่ใช่เรื่องใช่ราวเลยจิตมันชอบเพ้อเจ้อที่ไม่มีประโยชน์อย่างนี้แหละที่เราทำสมาธิไม่มั่นคงหรือไปกังวลกับหมู่กับเพื่อนกับคณะต่างๆนี่กังวลในการงานทำอะไรข้างไว้ทำอะไรนี่อยู่ถึงไม่ใช่เวลาทำใจก็ไปคิดเรารู้แล้วว่าไปทำไม่ได้เหมือนกับเวลานี่เรานั่งอยู่นี่ไม่ใช่เวลาไปแต่มันก็อย่าไปจิตอันนี้ไม่ใช่เวลาทำการงานอย่างนั้นมันก็ชอบเผลอไปหรือไปคิดไม่ได้คิดเรื่องนั่นก็คิดเรื่องโรคภัยต่างๆการเจ็บป่วยต่างๆไปกังวลไปเนี่ยเพื่อให้เคลื่อนจากฐานที่เราภาวนาจากกรรมฐานที่เราปฏิบัตินี่เป็นตัวอย่างที่จิตมันส่งไปแต่มันเรื่องมันมากกว่านี่เพราะอารมณ์ของจิตมันมีมากถ้าสติของเราไม่มีกำลังพอมันก็ต้องเผลอแวบไปแวบไปแวบไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นการบริกรรมก็ดีต้องบริกรรมจริงๆเพื่อเป็นเครื่องช่วยผูกจิตในเริ่มต้นที่เราเริ่มนั่งที่แรกจะเอาอันไหนถ้าจิตยังตั้งตัวไม่ได้ต้องใช้เพ่งด้วยกำหนดด้วยตั้งด้วยให้รวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้มีที่กำหนดให้มีที่ท่านเรียกว่าปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าให้มีที่เนี่ยกำหนดในปัจจุบันแม้แต่เราพุทโธเราต้องกำหนดไว้ตรงแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายลดเฉพาะหน้าก็ได้จะรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวของเราไม่รู้ที่หัวใจหะไทยวัตถุที่มันหายใจ
ที่มันทำงานบีบเข้าบีบออกหรือจะตั้งตรงไหนพุทโธก็ได้จะดูลมหายใจก็ที่ปรากฏของลมจะเอากรรมฐานอย่างใดเป็นเครื่องผูกที่ถนัดในจิตใจของเราเราจะเอากายกถาสติกำหนดกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งอาการทั้ง32แล้วแต่เหมาะสมเราระลึกอะไรก็เอาสิ่งนั้นออกชื่อสิ่งนั้นเกสาสมมติเราภาวนาผมก็เกสาระลึกตั้งอยู่ที่ผมที่ตรงนั้นเพื่อให้เป็นเครื่องผูกจิตโลมาขนเราขนส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวของเราเราก็กำหนดตรงนั้นเป็นเครื่องผูกจิตไว้ก่อนในกรรมฐานคือกายกตาสตินี่เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาถ้าเราต้องการความสงบเราก็เอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสวดเราจำได้แล้วทั้งบาลีทั้งภาษาไทยเราก็หมดจะเอาฟันก็เอาพันตาพันตาจะเอาหนังก็ตะโจตะโจหนังเราก็ดูหนังทั่วๆไปแล้วก็รอบตัวของเราแล้วก็เพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งทำใจให้อยู่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งในคำบริกรรมภาวนาแล้วก็ตั้งจิตจดจ่อให้ปรากฏเรียกว่ารู้สัมปชัญญะความรู้ตัวความรู้กับความระลึกไปเป็นคู่กันด้วยกันเพื่อจะได้ควบคุมสติไม่ให้เผลอไประลึกเรื่องอื่นไปทำงานอย่างอื่นเพื่ออยู่งานที่เราต้องการณภายในสำหรับผู้ที่จิตใจพอระลึกพอตั้งตัวได้แล้วจิตก็ตั้งตัวได้พอได้ความสงบได้ความเย็นใจได้ความสุขใจพอสมควรแล้วถ้ากิเลสของเราอาสวะของเรายังมีอยู่ยังไม่หมดสิ้นเราก็ไม่ควรจะอยู่ในความสงบติดสุขอยู่อย่างเดียวเมื่อได้ความสงบได้ฐานของจิตคือสมาธิตั้งได้แล้วเราก็ควรออกพิจารณาให้กิเลสส่วนละเอียดนั่นเรียกว่าอาสวะเรียกว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราให้มันหมดสิ้นไปกิเลสนี่ก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจที่มันอยู่ได้อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้สิ่งไหนที่เรายังไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สมุทัยนี่เองไม่รู้ทุกข์นี่เองไม่ใช่ไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ทุกตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแน่ชัดแล้วจิตต้องเบื่อหน่ายญาณต้องเกิดขึ้นเรียกอนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็ต้องถอดถอนไม่ยินดีในสมุทัยเรียกว่าตัณหาเพราะอะไรเพราะมันเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นไม่เที่ยงจริงๆตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทราบจะเอาไปทำอะไรมีประโยชน์อะไรมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ส่วนเป็นทุกข์ดูตรงไหนตรงไหนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าจิตนั้นเห็นชัดแจ้งเป็นอริยสัจเป็นญาณวิปัสสนาญาณแล้วนิพพิทาญาณก็เกิดขึ้นเ
ท่านว่าเห็นเหมือนกับเรือนไฟไหม้หรือเห็นเหมือนกับไฟไหม้อยู่บนศีรษะเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะรีบดับทันทีนี่จิตใจเห็นขันธ์นี้เหมือนทุกข์เหมือนกับไฟไหม้จิตก็จะต้องดับการดับนั้นไม่ใช่ดับขันธ์ดับปล่อยวางจากอุปทานยึดถือคือเอาจิตออกจากขันธ์นั่นเองหนีออกจากเรือนไฟไหม้นั่นเองพอหนีออกจากแล้วมันก็ดับความร้อนมันก็ดับนี่ท่านเรียกว่าดับไม่ใช่ไปดับเหมือนกับดับบ้านดับเรือนหวงสมบัติหวงบ้านหวงเรือนไม่ใช่อย่างนั้นส่วนนิพพิทายานนี่มันเบื่อหน่ายแล้วมันไม่เอาอีกแล้วมันดับพอยิ่งเห็นไฟเห็นทุกข์โทษแล้วมันก็ทิ้งทันทีมันก็ดับทันทีเพราะมันออกห่างจากขันธ์ขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติเบื้องต้นคือฐานของจิตเรียกว่าสมาธิให้มั่นคงที่เราเสียเวลายาวนานเพราะฐานตัวนี้แหละไม่มั่นคงนี่พิจารณาแล้วก็ไม่มีกำลังรู้แล้วมันก็หลงอีกรู้แล้วมันก็หลงอีกถ้าหากสมาธิจิตมั่นคงญาณเกิดขึ้นให้เกิดนิพพิทาก็มั่นคงไม่หลบหายไปไหนเวลาสิ่งอื่นมาหลอกมันก็ไม่หลงไม่ลืมตามเพราะมันเห็นชัดส่วนทุกข์มันชัดในจิตในใจมันไม่หายไปจากความรู้สึกเห็นสมุทัยที่มาหลอกลวงให้เราหลงมาแจ้งชัดความจริงมาในรูปไหนมันก็ไม่ยอมอีกเพราะความเบื่อความหน่ายความทุกข์ความทรมานมันต้องเลิกเด็ดขาดไม่ว่าเราเบื่อหน่ายสิ่งใดถ้ามันมีอยู่ในจิตใจแล้วมันไม่รับเอาอีกแล้วถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกเข้าใจผิดไปยินดีมันอีกพอใจอีกที่เคยทุกข์เคยทรมานก็เลยลืมไปคิดไม่เห็นเพราะทุกข์มันโผล่ขึ้นมาอีกระลึกได้สายเสียแล้วมันเสียเปรียบเขาแล้วนี่จำเป็นจะต้องทนทุกข์ต่อไปอีกอันนี้ความหลงความลืมที่เรียกอวิชชานั่นเองเราแล้วจำไม่มั่นคงจำไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านสติอันมั่นคงแล้วท่านรู้แล้วท่านไม่ลืมไม่หลงเห็นแล้วท่านไม่หลงไม่ลืมเห็นมันพอแล้วไม่ต้องเห็นอะไรอีกเมื่อท่านตัดมูลอาสวะทั้งหลายขาดหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องควบคุมอีกแล้วเพราะมูลที่จะมาอีกไม่มีแล้วอวิชชาไม่มีแล้วโรงงานผลิตทุกข์ไม่มีแล้วถูกทำลายหมดแล้วมันก็ปลอดภัยทุกอย่างไม่ต้องระวังไม่ต้องสำรวมแล้วเพราะไม่มีภัยไม่มีอะไรจะระวังมันพ้นไปแล้วนี่เรียกว่าพ้นอย่างแท้จริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือการปฏิบัติชอบตั้งแต่เริ่มสำรวมกายสำรวมวาจาตลอดถึงสำรวมจิตใจอบรมจิตใจให้ละเอียดจนได้ความสงบได้สมาธิฐานจิตอันมั่นคงจิตมุ่งต่อตรงต่ออย่างเดียวอย่างแน่วแน่เจริญปัญญาวิปัสสนาตามให้เห็นแจ้งประจักษ์ในสัจจะในอริยสัจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ทรงดำเนินและปฏิบัติมาเราก็เห็นตามรู้ตามทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกซอยอยากละเอียดอย่างไรพระองค์ตรัสไว้อย่างไรก็ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นเป็นพยานหลักฐานมีอยู่ในขันธ์ของเรานี่แหละที่ทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์นี้ก็แจ้งประจักษ์เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสสมุทัยตัณหาที่มีอยู่ในขันธ์นี้ก็แจ้งประจักษ์เมื่อทุกขสมุทัยแจ้งประจักษ์แล้วเกิดปัญญานิพพิทาเบื่อหน่ายส่วนมรรคสัจก็ยิ่งมีพลังยิ่งแจ้งประจักษ์ว่าทำงานได้ผลอย่างเต็มที่นิโรธทุกข์ที่มันดับตามมาตามระดับก็แจ้งเป็นกำลังประจักษ์ขึ้นมาที่มันสงบมาเรื่อยๆมีความสุขมาเรื่อยๆตามระดับตามระดับที่เราละได้ที่เราดับได้เพลิงกิเลสอย่างหยาบสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลัพพัตตะประมาทนั่นพระอริยะโสดาบันท่านดับได้ท่านดับละได้ความสุขของการดับกิเลสคือสกายทิฏฐิความเห็นในกายความเห็นในเรื่องศีลและวัดความเห็นในเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆความสงสัยที่เคยสงสัยในมรรคในผลในพระพุทธประธรรมประสงค์ก็สิ้นไปกิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่เท่าไหร่ท่านก็ตามรู้ตามเห็นบำเพ็ญยิ่งๆขึ้นไปจนหมดสิ้นจนดับสิ้นโดยรอบนี่ขอให้เราทั้งหลายสำเนียกพยายามปฏิบัติให้ดีเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติด้วยดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงรู้ธรรมที่ยังไม่รู้ให้ยิ่งขึ้นไปสามีจิตปฏิปันโนให้มันจบสิ้นโดยรอบชอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยอำนาจสติสมาธิปัญญาอันชอบทุกทั้งหลายดับไปหมดไปให้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราเห็นสำหรับผู้ปฏิบัติมันก็ต้องเชื่อมั่นในมรรคในผลธรรมวิเศษที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุตรัสรู้แล้วที่พระอริยสงฆ์สาวกท่านรู้ตามแล้วยังแต่พวกเรานี่ยังแต่ล่าหลังอยู่ยังเนิ่นช้ามากท่านไปถึงไหนแล้วเรายังไปไม่ได้เลยมัวแต่วกวนเวียนอยู่นี่มัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปสักทีไม่ได้จริงจังต่อการปฏิบัติสักทีขอให้เราเอาจริงสักทีตอนนี้ไปภาวนาต่อจะไม่อธิบาย